นิมสนิมสนิมตรงนั้นก็สนิมตรงนี้ก็สนิมอยากกำจัดสนิมจะต้องทำยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับหลายคนรู้แล้วครับว่าบ้านผมเนี่ยเป็นน้ำบาดาล นะครับและปัญหาหลักของน้ำบาดาลบ้านผมเลยก็คือน้ำเป็นสนิมเราได้แก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องกรองไปแล้วนะครับแต่บางจุดที่ไม่ได้ผ่านเครื่องกรองก็ยังเกิดสนิมตามพื้นที่ต่างๆอยู่ดีครับใช่ครับสนิมเกิดบนแทงน้ำพลาสติกและท่อประปา PVC เนี่ยแหละปกติเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองจะเจอสนิมที่เกิดอยู่บนโลหะโดยตรงครับแต่สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดและใช้น้ำบาดาลในบางพื้นที่อาจจะเจอสนิมทุกๆที่แบบผมก็ได้การกรองน้ำบาดาลด้วยสารกรองสนิมสามารถนำสนิมออกได้ประมาณ 80-90% ครับแต่ไม่สามารถนำสนิมออกได้หมดครับดังนั้นบางจุดที่น้ำหยดน้ำผ่านอาจจะเกิดคราบสนิมขึ้นมาอีกก็ได้พูดกันมาตั้งยืดยาววันนี้เราจะมาคุยถึงวิธีการกำจัดสนิมกันครับเหล็กสนิมเขื่อนแบบนี้ใช้น้ำยาเคอร์นิกเพียง5นาทีก็กลายเป็นเหล็กขาวๆแบบนี้ได้ครับบอกไว้ก่อนเลยนะวิดีโอนี้ผมอยากจะมารีวิวน้ำยากำจัดสนิมของเคอร์นิกครับแต่ก่อนจะไปรีวิวน้ำยากำจัดสนิมแบบนี้เราต้องรู้ก่อนครับว่าปกติเนี่ยเราสามารถใช้วิธีไหนกำจัดสนิมได้บ้างสนิมที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือสนิมที่เกิดขึ้นบนโลหะแบบนี้ครับเหล็กที่ผุแล้วนะครับความแข็งแรงก็จะลดลงนะครับและยิ่งถ้าปล่อยไว้นานก็จะเกิดความเสียหายกับโครงสร้างได้ครับอย่างถ้าเพื่อนๆเคยติดตามกันอยู่นะครับจะเห็นตอนที่ผม DIY ซ่อมสีรถนะครับเราจำเป็นต้องกำจัดสนิมออกจากพื้นผิวให้หมดถ้าเราทำสีลงไปบนพื้นผิวที่เป็นสนิมก็ยังจะลุกลามต่อด้านในและรถของคุณก็จะผุไปเรื่อยๆครับดังนั้นใครที่ทำงานซ่อมแซมเหล็กการกำจัดสนิมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับในการกำจัดสนิมเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะทำเองนะครับเราต้องพูดกันใน2แง่มุมแง่มุมแรกก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนแง่มุมที่2ก็คือเรื่องของวิธีการทำงานที่สะดวกครับวัสดุที่เราทำงาน DIY อย่างเหล็กดำนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เกิดสนิมง่ายมากที่สุดนะครับถ้าเราเคลือบผิวไม่ดีเก็บงานไว้ไม่ดีนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นสนิมนะครับวิธีการกำจัดสนิมที่ทุกคนใช้แล้วมันง่ายแล้วก็เร็วที่สุดและหาซื้อง่ายที่สุดนั่นก็คือการใช้กระดาษทรายนะครับมาถึงปุ๊บตรงไหนเป็นสนิมแล้วก็ขัดไปเลยถูกไหมสามารถเอาสนิมออกได้นะครับแล้วเรายิ่งขัดเยอะเท่าไหร่นะครับหน้าเหล็กมันออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยตัวเนื้อสนิมนะครับมันก็ออกไปมากเท่านั้นนะครับอย่างที่เคยทำให้ดูนะครับตอนที่ขัดสนิมรถนะครับเราต้องขัดสนิมจนแบบเนื้อมันใสปิ๊งอ่ะไม่งั้นมันทำสีไปมันก็จะเกิดสนิมบวมขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพื้นที่มันเยอะๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันนั่งขัดนะครับมือถลอกปอกเปิกหมดเลยอีกอย่างนึงที่ผมใช้บ่อยสำหรับการทำความสะอาดสนิมตามซอกนั่นคือแปรงทองเหลืองแบบนี้นะครับเราก็ขัดลงไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะดูนะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับเวลาที่เราขัดนะครับฝุ่นสนิมเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายออกมาครับทีนี้พอสนิมเริ่มเยอะขัดมือไม่ไหวแล้วทำยังไงเราก็เริ่มใช้อุปกรณ์แล้วครับเราก็อาจจะเป็นใช้ลูกหมูแบบนี้นะครับใส่ใบเจียนะครับใบเจียนะไม่ใช่ใบตัดนะลบสนิมออกนะครับถ้าเหล็กบางเหล็กก็จะทะลุไปเลยทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือเราอาจจะใช้ตัวแปรงทองเหลืองนะครับต่อกับสว่านนะครับจะมีหัวของแปรงทองเหลืองต่อกับสว่านหรือต่อกับลูกหมูเนี่ยก็ขัดนะครับแบบนี้ก็สามารถลบสนิมได้ครับรวมถึงใช้เครื่องปั่นกระดาษทรายต่างๆนะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคือวิธีการขัดสนิมคุณจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ปัญหาของมันคือฝุ่นสนิมที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้มันฟุ้งกระจายครับและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าฝุ่นสนิมแบบนี้เป็นอันตรายกับสุขภาพและสุดท้ายนะการกำจัดสนิมโดยวิธีการขัดนะครับสนิมออกได้ยากมากและถ้าเกิดเป็นพื้นที่เยอะๆบอกเลยว่ามันออกไม่หมดอยู่ดีนะครับแล้วเราอยากกำจัดสนิมให้ง่ายขึ้นทำยังไงมาที่ภูมิปัญญาของช่างนะครับเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะครับแบบนี้นะซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนะอ่อนๆในการกัดสนิมนะเราก็จะราดลงไปบนวัตถุที่มันเป็นสนิมแบบนี้นะครับแล้วยังขัดไม่ได้ครับต้องแช่มันทิ้งไว้นะครับอย่างน้อย1คืนนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วผมก็ทำการแช่ไว้แล้วนะ1คืนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับจุดที่ผมแช่ไว้เนี่ยสนิมก็หายไปประมาณนึงนะสุดท้ายนะครับมันไม่ได้หายไปหมดเราก็ต้องทำการขัดออกอยู่ดีจะใช้แปรงขัดหรือจะใช้กระดาษทรายขัดก็ได้แต่เคสเนี้ยมันจะคล้ายๆการขัดน้ำนะครับซึ่งมันก็จะลดการกระจายของฝุ่นลงครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพอเราขัดกับน้ำนะครับหรือขัดน้ำส้มสายชูนะกระดาษทรายน้ำเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีกว่าครับแล้วก็ฝุ่นเนี่ยมันก็จะเกิดน้อยลงครับทีนี้ถ้าเราใช้น้ำเช็ดใช่ป่ะมันก็มีโอกาสจะเกิดสนิมง่ายอีกนะครับเราก็จะใช้พวกน้ำยาอเนกประสงค์เนี่ยแหละนะครับในการฉีดนะครับแล้วก็
เช็ดออกตรงนี้คือจุดที่ผมทาน้ำส้มสายชูไว้เฉยๆนะครับไม่ได้แช่นะสนิมจะออกไม่หมดนะครับส่วนจุดที่แช่น้ำส้มสายชูไว้เลยนะสนิมก็จะออกได้ดีใครจะใช้วิธีนี้ในการทำความสะอาดสนิมก็ได้แต่เราต้องเอาของทั้งชิ้นเนี่ยแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูครับกรณีที่ทาไว้เฉยๆเนี่ยสนิมจะไม่ออกทั้งหมดครับและข้อเสียของวิธีนี้คือเพื่อนๆใช้เวลาในการทำงานนานมากๆครับและสำหรับน้ำส้มสายชูนะครับเราแช่เสร็จเราต้องขัดอยู่ดีนะในกรณีที่เพื่อนๆเอาไปแช่ในพลาสติกนะครับแล้วพลาสติกต้องขัดนะครับพื้นผิวของพลาสติกด้านนอกก็จะเสียหายครับยกเว้นใครไปแช่นานมากๆนะแช่นานจนสนิมร่อนออกไปเองนะครับแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมีน้ำยากำจัดสนิมออกมาขายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับผมเลือกใช้แบรนด์เคอร์นิกครับคือเวลาเราใช้งานน้ำยาพวกนี้เราแค่ทาป้ายไว้แล้วเช็ดออกไม่ต้องขัดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพิษจากการเกิดฝุ่นละอองและที่สำคัญตัวนี้ไม่มีสารก่อมะเร็งครับเพื่อนๆจะเคยเห็นน้ำยากำจัดสนิมหลายๆตัวนะครับเวลาโดนผิวนะครับหรือเวลาโดนที่ตัวโลหะเนี่ยจะมีไอเดือดขึ้นมาเลยนะนั่นคือไอกรดนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจหรือบางทีเนี่ยเผลอนะครับโดนมือนะครับหรือกระเด็นโดนตัวนะครับจะแสบคันหรือบางคนเป็นผื่นแดงเลยนั่นก็คือจะเกิดความระคายเคืองกับผิวครับแต่ว่าเคอร์นิกเนี่ยเขาไม่มีความระคายเคืองกับผิวนะครับยกเว้นคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะครับหรือเซนซิทีฟจริงๆนะครับกรณีถ้าโดนนะครับแล้วเกิดผื่นแดงนะเราก็แค่ใช้น้ำเปล่าเนี่ยสามารถล้างน้ำยาออกได้ครับข้อดีข้อที่2คือเขาใช้เวลาเพียง5นาทีสำหรับการกำจัดสนิม1เลเวลคือผมต้องบอกว่าสนิมเนี่ยมันมีความหนาไม่เท่ากันนะครับถ้าสนิมบางๆเลเวล1เนี่ยเราแค่ทิ้งไว้5นาทีเช็ดออกได้เลยแต่ถ้าเกิดสนิมเนี่ยมันกินลึกนะครับหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างลักษณะนี้นะเราอาจจะต้องทาน้ำยาซ้ำหลายรอบนะครับทุก5นาทีเช็ดทาใหม่ทุก5นาทีเช็ดทาใหม่แบบนี้จนสนิมหายหมดครับแต่ยังไงขั้นตอนการทำงานเนี่ยก็จะช่วยเราประหยัดเวลาและทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นและข้อที่3คือใช้ได้กับทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระเบื้องสุขภัณฑ์เหล็กโลหะนะครับตรงไหนเกิดสนิมเนี่ยใช้ได้หมดเลยรวมถึงสแตนเลสด้วยนะสแตนเลสเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เกิดสนิมนะบางทีเครื่องมือช่างที่เป็นสแตนเลสเนี่ยก็ขึ้นสนิมเหมือนกันสรุปคือมันใช้ง่ายและไม่อันตรายครับน้ำส้มสายชูนะครับกับการขาดทำให้ดูแล้วนะครับว่าได้แค่ไหนนะครับทีนี้เราลองมาดูประสิทธิภาพนะครับของน้ำยากำจัดสนิมนะครับเคอร์นิกครับคือมันจะเป็นลักษณะเจลใสๆแบบนี้นะเราก็ทาไว้แบบนี้เนี่ยบีบไว้เลยเห็นไหมไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องเลอะนะครับไม่ต้องเปื้อนด้วยแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยเดี๋ยว5นาทีมาดูกันครับระหว่างรอ5นาทีนะครับผมก็จะไปใช้ในจุดอื่นๆของบ้านดูด้วยครับเอาจริงนะปัญหาเนี้ยผมหงุดหงิดมานานมากๆนะครับคือตอนแรกถึงขนาดว่าอยากจะเปลี่ยนหัวส้วมเลยนะเพื่อนๆสังเกตนะครับน้ำยาเนี่ยเขาจะมีความไหลนะครับแล้วก็มีความเป็นเจลนะเขาจะไหลลงไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้น้ำยาเกาะอยู่บนพื้นผิวบริเวณนี้นะครับและได้ประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยผมก็จะเอาแบบเศษทิชชู่นะครับมาแปะไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำยาใส่เข้าไปอีกทีนะครับให้น้ำยาซึมเข้าไปผ่านทิชชู่ครับนะครับแปะไว้แล้วเดี๋ยวอีก5นาทีมาดูค่อยเอาออกครับสแตนเลสขึ้นสนิมเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะอาจจะเกิดจากสแตนเลสที่คุณภาพไม่ค่อยดีมากนะอย่างสนิมนะครับบนท่อ PVC แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันไหลมันย้อยมันเยิ้มนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาทิชชู่เนี่ยแปะไว้อย่างตรงนี้นะเป็นคราบสนิมบนเมทัลชีทหรือสังกะสีนะผมก็จะลองป้ายน้ำยาไว้ดูเฉพาะจุดนะครับแบบนี้ตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะครับเราจะมาลองเช็ดน้ำยาออกกันดูนะครับทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสนิมตรงนี้มันหนามากๆนะ1 2 3เช็ดปึ๊บนะครับรอบที่1นะครับขอออกแรงถูนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆนะครับกัดสนิมจนเห็นเนื้อเหล็กขาวๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ออกทั้งหมดนะเดี๋ยวซ้ำครับซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำอีกรอบนึงนะผมอยากจะแบบลอกสนิมออกจนแบบเนื้อขาวเลยนะครับอยากจะรู้ว่าทำได้ไหมนะทุกคนครับคราบตรงนี้มันอยู่ก่อนผมมาอยู่บ้านหลังนี้นะกว่า10ปีนะครับถ้าออกหมดนี่คือว้าวมากเลยนะโอเคครับเอาออกมาดูหายไปหมดเลยคือจะบอกว่าคราบสนิมบนสุขภัณฑ์นะครับแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะสามารถเอาออกได้นะครับแล้วก็ไม่ทำลายพื้นผิวของสุขภัณฑ์ด้วยครับตรงนี้คือจุดที่เป็นสนิมบนจักรยานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดน้ำยากันดูนะฮะตอนนี้สนิมก็จะออกไปนะครับตามตำแหน่งน้ำยาที่เราบีบไว้นะส่วนตรงด้านข้างเนี่ยน้ำยามันไม่ได้เกาะนะครับซึ่งผมไม่ได้พอกไว้นะดังนั้นเนี่ยมันก็สนิมจะออกน้อยหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตะแคงอีกด้านนึงนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาอีกอย่างนึงนะครับนอกจากการทำความสะอาดสนิมบนสแตนเลสแล้วนะครับก็คือความเงางามเพราะตัวนี้เขาใส่สารเคลือบเงาไว้ด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยลดการเกิดสนิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบไม่สนิมเกิดแล้วจริงๆนะผมก็แนะนำว่าเขาจะมีน้ำยาเคลือบสำหรับป้องกันสนิมอีกตัวนึงเลยนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวนั้น
ทับอีกทีนึงครับอ่ะมาดูตรงท่อ PVC ก่อนนะครับเมื่อกี้ที่พอกน้ำยาไว้นะปึ๊บนะครับอ่ะนี่ครับก็จะออกแบบนี้นะเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการให้ออกหมดนะเราก็มาซ้ำอีกรอบนึงครับมาดูนะครับอย่างสนิมบนเมทัลชีทนะเราก็เช็ดออกนะครับเห็นไหมคราบสนิมก็ออกไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ทิ้งไว้5นาทีแล้วนะครับสำหรับรอบที่2นะครับเราลองมาเช็ดออกดูเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงที่โดนน้ำยาเต็มๆนะเช็ด2รอบนะครับสนิมก็จะออกไปเกือบหมดแล้วนะครับที่เหลืออยู่นิดหน่อยตรงนี้นะครับเป็นสนิมที่อยู่ในร่องลึกๆนะถ้าเราอยากจะเอาออกนะครับเราก็เพิ่มไปรอบที่3รอบที่4นะครับหรือถ้ามันน้อยแค่นี้เพื่อนๆอาจจะใช้กระดาษทรายช่วยขัดนะครับก็จะสามารถจบงานได้เลยเพื่อนๆดูในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าตอนที่ผมเช็ดน้ำยาแล้วหยิบทิชชู่ออกนะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะโดนนิ้วผมด้วยนะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองนะครับก็ไปล้างมือออกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านิ้วผมเนี่ยปกติเลยนะครับไม่ได้ถูกกัดจนมือลอกนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าความเซนซิทีฟของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นถ้าใครเซนซิทีฟมากๆก็แนะนำว่าใส่ถุงมือสักนิดก็ได้ครับและนี่คือทั้งหมดของวิธีการกำจัดสนิมที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับหน้างานตัวเองได้เลยนะครับบางทีเราอาจจะใช้หลายๆเทคนิคมาผสมผสานกันนะครับเลือกให้เหมาะสมครับใครไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมือเลอะนะครับก็ใช้เจลกำจัดสนิมเคอร์นิกตัวนี้เลยนะครับที่สำคัญคือผมชอบมากๆเพราะว่ามันปลอดภัยกับสุขภาพไม่อันตรายกับผิวหนังนะครับแล้วก็การหายใจของเราครับอย่าลืมนะครับทำงานด้วยตัวเองสุขภาพตัวเองก็สำคัญเช่นกันครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชทไปแชทไป